อข่าวโดยสำนักข่าว INN9นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะก่อติดไทยสู้โควิด -19 อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเว้นระยะห่างทางสังคมเริ่มต้นกันที่ความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้เตรียมประชุมครม.ผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะวันนี้เตรียมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลค่ะซึ่งจะมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นายวิษณุเครืองามค่ะรองนายกรัฐมนตรีและก็มีนายเทวัญลิปตพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะและก็เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมที่ทำเนียบรัฐบาลโดยก่อนการประชุมค่ะวันนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะผู้บริหารก็เข้าพบนายกรัฐมนตรีนะคะเชิญชวนประชาชนร่วมปลูกต้นไม้โครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวค่ะเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาตินะคะพ.ศ. 2563และนี่ถือเป็นอีเวนต์แรกเลยค่ะในรอบ1เดือนหลังจากประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบต้นตะเคียนทองให้กับนายจตุพรบุรุษพัฒน์นะคะปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมกล่าวยืนยันว่ารัฐบาลนะคะมีนโยบายในการฟื้นฟูสภาพป่าในประเทศเพื่อเป็นไปตามพระราชโอบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ค่ะเพื่อให้มีต้นไม้ยืนต้นในประเทศที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากหลายพื้นที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบจากการบุกรุกและก็เผาทำลายป่าจึงเป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องแก้ไขโดยเร็วค่ะจึงมีนโยบายในการปลูกป่านะคะเพิ่มขึ้นหลายล้านต้นแล้วก็เชิญชวนประชาชนปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ของตัวเองด้วยทางนี้นายกรัฐมนตรีก็อวยพรขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะขอคุณพระศรีรัตนตรัยปกป้องทุกคนให้มีความเจริญสุขภาพแข็งแรงหายป่วยหายไข้และก็ประสบความสำเร็จค่ะส่วนวาระการประชุมครม.วันนี้ที่น่าสนใจนะคะก็ต้องดูเรื่องของการเสนอให้ครม.เห็นชอบเรื่องแผนฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาของการบินไทยค่ะทั้งระยะสั้นระยะยาวนะคะภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันค่ะต่อกันที่ธกส.ก็พร้อมจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกร10ล้านรายแล้วนะคะคาดว่าน่าจะมีการทยอยจ่ายเดือนละประมาณ 50,000 ล้านบาทนายสมเกียรติกิมาวหาค่ะผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ค่ะได้เปิดเผยนะคะถึงการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร 150,000 ล้านบาทเป็นวงเงินจากพ.ร.ก.เงินกู้ทั้งหมดนะคะในส่วนของวงเงินเยียวยาโควิด-19 วงเงิน600ล้านบาทซึ่งธนาคารเองจะมีการทยอยจ่ายนะคะ 50,000 ล้านบาทต่อเดือนค่ะให้กับเกษตรกรรายละ 5,000 บาทในระยะเวลา3เดือนซึ่งก็จะครอบคลุมไปถึง10ล้านรายเลยค่ะทางนี้คาดว่าสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจะโอนเงินทั้งหมดเข้ามาทางธนาคารเพื่อดำเนินการก่อนวันที่15พฤษภาคมนี้โดยยืนยันว่าเกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือทั้งหมดโดยยอดการลงทะเบียนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะมีเกษตรกรได้รับเงินเยียวยาไม่เกิน10ล้านรายนะคะจากการลงทะเบียนของกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงกรมปศุสัตว์กรมหม่อนไหมแล้วก็สมาคมชาวไร่อ้อยรวมถึงการลงทะเบียนเพิ่มเติมสำหรับผู้ตกหล่นด้วยค่ะไปปิดท้ายกันที่เหตุการณ์เพลิงไหม้นะคะเมื่อคืนนี้ที่คลองตาเครสสมุทรปราการค่ะเหตุการณ์นี้นะคะทำให้บ้านพังไป3หลังนะคะรถกว่า10คันถูกไฟไหม้โดยเหตุการณ์นี้นะคะที่เกิดเหตุค่ะเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะที่ศูนย์วิทยุปราการรับแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้ค่ะบ้านเรือนของประชาชนชุมชนคลองตาเคร็ดนะคะฝั่งตะวันตกหรือว่าสายลวดซอย1ที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบลำแสงเพลิงกำลังลุกไหม้โหมกระหน่ำนะคะลุกลามบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนอย่างรวดเร็วค่ะก็มีการประสานรถน้ำรถดับเพลิงขนาดใหญ่มาทำงานนะคะแต่ว่าการทำงานค่อนข้างยากลำบากเพราะว่าซอยนี้ค่อนข้างคับแคบนะคะแล้วก็เป็นชุมชนแออัดปลูกบ้านติดกันนับร้อยหลังคาเรือนเลยค่ะบนพื้นที่กว่า10ไร่ชาวบ้านที่กำลังหลับเมื่อคืนก็ตกใจวิ่งหนีตายกันอลหม่านเลยค่ะเพราะว่ามีเสียงดังคล้ายระเบิดเกิดขึ้นเป็นระยะทั้งนี้บริเวณใกล้เคียงค่ะมีลานแล้วฝาก
รถนะคะเป็นการจอดรถรายเดือนนะคะก็ลุกลามไหม้รถยนต์ที่จอดอยู่นับ10คันด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ใช้เวลาฉีดสกัดกว่า30นาทีจนเพลิงสงบลงค่ะสอบถามเจ้าของบ้านต้นเพลิงนะคะก็บอกว่าขณะกำลังพักผ่อนอยู่บริเวณชั้นล่างของตัวบ้านก็ได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดเกิดขึ้นนะคะที่แผงไฟฟ้าชั้น2ค่ะแล้วก็เปลวเพลิงนั้นได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วเลยค่ะซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.เมืองสมุทรปราการก็เข้าตรวจสอบเหตุแล้วนะคะแล้วก็จะมีการประสานตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ที่แท้จริงต่อไปค่ะแล้วก็อาจจะมีการประเมินมูลค่าความเสียหายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยค่ะจบการเสนอข่าว 9:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN